ข่าวดีดีกับพี่คำรณตอนอีสานใต้แรงนี้แม้อาจโชคดีแต่ก็ต้องไม่ประมาทนะจะบอกให้มูลชีในเขตภาคอีสานมีน้ำพอเพียงสาวอีสานเจ้าแสนซื่อสมคำที่เขาเล่าเลยอย่าคิดตัวเด้อบ่ตัวตัวดอกเป็นอานิสงส์ของปี64ที่ฝนหล่นใส่เขตของอีสานใต้เป็นจำนวนมากจนท่วมท้นล้นระบายทิ้งหากแรงนี้ที่เราต้องเผชิญกับมันจึงมีผลให้น้ำที่เก็บกักไว้นั้นจะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลต่อพี่น้องในเขตนี้พี่น้องในเขตอีสานใต้เตร็กน่องปรับอ้อยเดงปีนี้หน้าแล้งน่ากลัวไหมครับอีสานใต้ตั้งแต่นครราชสีมาถึงอุบลลำน้ำใสหลักเราคือแม่น้ำมูลยาว900กิโลเมตรมีเขื่อนกักเก็บน้ำใหญ่ๆอยู่5แห่งเรือนเป็นสีแดงอยู่ในเกณฑ์ดีมากปลายคือเขื่อนสิรินธรมีน้ำประมาณสัก 82% ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมากลำน้ำมูลมีเขื่อนหลักๆ2เขื่อนเขื่อนราศีสไลกับเขื่อนหัวนาระดับเก็บกักอยู่ในเกณฑ์ดีมากเลยนะครับที่สำคัญคือแต่ละช่วงของลำน้ำมูลเนี่ยก็จะมีลำน้ำสาขามีฝายยางฝายพับได้ตลอดลำน้ำที่จะกักจะเก็บน้ำไว้ให้พี่น้องประชาชนไว้ใช้ในภาพรวมอีสานใต้น้ำอยู่ในเกณฑ์ดีมากแม้จะโชคดีกว่าเขาหากเราก็ต้องไม่ประมาทตอนนี้ฤดูแล้งเหลืออีก3เดือนจะสิ้นสุดประมาณ30เมษาเราวางแผนการใช้น้ำเนี่ยถึง31กรกฎาคมเผื่อไปอีก3เดือนนะครับช่วงฝนมาพอดีทั้งนี้นั้นพี่น้องประชาชนต้องช่วยกันจัดการน้ำอย่างประหยัดและปานี่สรุปน้ำหน้าแล้งในภาคอีสานอยู่ในเกณฑ์ดีสรุปได้จังซี่จังซี่ว่าแล้งนี้โชคดีที่สุดก็คืออีสานใต้ขอรับจริงๆนะจะบอกให้พี่น้องเที่ยวเขาก็มากมีอยากชวนน้องคนดีไปเที่ยวเขาใหญ่ลำตะคองลองถึงฝั่งโขงนวลน้องชมยงเจ้าจะชื่นใจถ้าน้องเจ้าเบื่อเมืองกรุงไปดูพนมรุ้งปราสาทหินพิมายผ้าไหมตินจกแปรว่างามที่งอแก้วตาจะหามาให้ข่าวดีๆกับพี่คำรณอยากให้ทุกคนนำประโยชน์ของน้ำจากปีที่แล้วมาช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้มากที่สุดนะจะบอกให้อีสานแม้จะแห้งแล้งด้วยลำแข้งไม่ห่างไปไหนบางครั้งต้องเข้าสู่กรุงหาเงินเพื่อมุ่ง